ร้านวินพระเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์โทร024211928 0935452699แอร์รถยนต์ฟอร์มูล่าเย็นชาตินี้เย็นถึงชาติหน้าลำเฮดเดอร์089-926-1542ไปพร้อมคุณแน่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 ครับขอต้อนรับผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel Television 691นะครับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยข้อความนะครับแล้วก็ขอคุณนะครับลำเฮดเดอร์089-926-1542ครับขอบคุณยางรถยนต์ดันล็อปครับเพื่อคุณเพื่อคนที่คุณแคร์ขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นครับมาเราเปิดรับสายนะครับโทรเข้ามาได้นะครับช่วงนี้เราสายมาดู SMS กันนะ BT50P06 นะครับเครื่องของมอเร็วอยากได้ผู้เล่แต่งไม่มีขายเอาของ D-Max มาใส่แทนได้ไหมครับใส่กันได้อะเครื่องคนละบล็อกกันเลย ครับผมฮะใช่คนละบล็อกฮะมันก็ไม่ได้ใช้เครื่องร่วมกันนะมาด้าอิซูซุนะมันยุคเก่าแล้วเครื่องคนละบล็อกมันไม่น่าจะใส่กันได้นะริมฟันเฟิร์นไม่เหมือนกันนะใช่นะครับผมว่าน่าจะมีนะ BT50 ผู้เล่แต่งเนี่ยต้องถ้าอย่างงั้นก็ต้องไปให้ลงกึ่งทำใช่แต่ผมว่าน่าจะมีนะลองเช็คหาดูสายคลับที่เขาแต่ง BT50 เนี่ยน่าจะทำออกมาของแต่งผมว่าเขาต้องทำมาครอบคลุมแล้วก็BT50ก็แต่งกันไม่ใช่น้อยใช่ใช่นะอะไรที่มันไม่มีบางทีก็อย่าไปฝืนอย่าไปดัดแปลงมันเดี๋ยวมันจะเสียหายแล้วมันจะยุ่งนะใช่ครับอย่างกลุ่มที่ใช้ BT50ในการลงแข่งสนามอยู่ก็คือมีกลุ่มของหลงเทอร์โบนะเขามีที่หลงนะครับอย่างใช้ตัวนี้ผมว่ามีของแต่งแล้วก็ทำแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผู้เล่ถ้าไม่ใช่ผู้เล่พาวเวอร์เวียงเนี่ยผู้เล่ตัวเล็กๆเนี่ยสามารถทดแทนได้โดยดูขนาดของมันแล้วก็ล่องของสายพานถ้าใกล้เคียงกันความโตเท่ากันเนี่ยโอเคมันอนุโลมได้แต่ผู้เล่พาวเวอร์เวียงเนี่ยถ้าใส่แล้วผิดพลาดขึ้นมาในพังเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่อย่าใช่ครับนะครับถามถึงเรนเจอร์ T6 ครับถ่ายน้ำมันเกียร์ต้องเปลี่ยนกองเกียร์หรือเปล่าครับเราพยายามบอกอยู่แล้วต้องเปลี่ยนทุกครั้งนะรถทุกรุ่นอะบางคนอาจจะบอกมันไม่มีกองเกียร์เพราะมันไม่ได้กองเกียร์มันไม่ได้แยกไงครับอย่างที่เคยบอกเฮียโง่เคยบอกนะว่าต้องเปิดแคงออกมาบางทีกองเกียร์มันอยู่ด้านในครับนะครับก็ต้องเปลี่ยนต้องรื้อทำมันถึงจะมาลักษณะเหมือนเราถ่ายแล้วมันเครื่องรถเราไม่เปลี่ยนกองแล้วมันเครื่องอ่ะคือแทนที่มันจะใหม่ 100% ครับกลายเป็นว่าเปลี่ยนแล้วได้แค่ 6-70% เพราะมันผสมกับของเก่าแล้วที่สำคัญคือตัวกลองแล้วมันเครื่องกับกลองเกียร์เนี่ยครับมันมีข้อแตกต่างกันก็คือจริงๆมันใกล้เคียงกันล่ะกลองมันก็คําว่ากลองมันไปกลองสิ่งที่เจือปนไปเข้าไปในน้ำมันเครื่องแล้วสิ่งเศษเหล็กเศษการทํางานนะไอ้ตัวเกียร์เนี่ยมันเยอะกว่านั้นเพราะว่าตัวผ้าคลัตช์ที่อยู่ในเกียร์ออโต้เนี่ยมันจะมีการไหม้มีการสลิปมีการเปื่อยหลุดออกครับเยอะมากใช่แล้วพอมันเยอะมากปุ๊บมันจะเข้าไปตันอยู่ในกลองพอมันตันในกลองปุ๊บน้ํามันเดินไม่สะดวกอย่างแรกก็คือพังไม่มีอย่างที่2 3เลยครับคือน้ำมันเดินไม่สะดวกแหละเหมือนน้ำมันคือน้ำมันเกียร์ออโต้ที่เคยต้องเข้าไปเลี้ยงระบบเนี่ยกลายเป็นว่าเดินไม่สะดวกก็เรียบร้อยพังครับเพราะนั้นต้องเปลี่ยนทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ออโต้นะครับอย่างรถทั่วไปเนี่ยเขาจะให้เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ประมาณ 40,000 กิโลเมตรนะครับอันนี้คือจากโรงงานมาตรฐานแต่รถรุ่นใหม่ๆเนี่ยมีบางรุ่นที่อาจจะบอกว่า 7-80,000 ก็ได้หลายรุ่นมากกว่านั้นนะครับบอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เลยครับตามระยะของการทำงานของเกียร์ได้เลย T6 ก็เหมือนกันนะฮะ Ford เนี่ยครับผมไม่ยอมเปลี่ยนศูนย์ไม่เปลี่ยนเราต้องยอมจ่ายตังค์แล้วก็แจ้งเปลี่ยนเองอ่ะซึ่งมันจะมีปัญหาหลังจากที่เราใช้งานไปแล้วถ้าสมมุติใช้งานปกติเนี่ยมันอาจจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้งานหนักหรือเราขับขี่ด้วยความเร็วที่มากนิดนึงเนี่ยมันอาจจะทำให้มีปัญหาได้โดยเพราะคนที่ถ่ายตามระยะที่คู่มือกำหนดนะถ่ายมาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นสีดำของน้ำมันเกียร์อันนั้นคือสัญญาณบอกเลยว่ามันเกิดความสกปรกสะสมสูงแล้วในน้ำมันเกียร์เพราะฉะนั้นถ้าอยากใช้งานเกียร์ให้ยาวเนี่ยเราอย่าเปลี่ยนตอนที่น้ำมันมันดำเราเปลี่ยนตอนที่น้ำมันมันยังใสอยู่ครับแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันใหม่เข้าไปแต่การถ่ายก้นแคงเนี่ยมันจะได้ประมาณสักประมาณ 40% นะครับไม่เกิน 50% ของปริมาณน้ำมันเกียร์ทั้งหมดในระบบนะฮะวิธีที่จะถ่ายให้ดีให้ดีเนี่ยหลายทฤษฎีก็บอกว่าใช้ระบบเครื่องฟัดชิ่งดีกว่าไหมบางคนก็บอกว่าดีตรงที่มันมีน้ำมันใหม่ไปแล้วน้ำมันเก่าใช้ประมาณ10กว่าลิตรนะครับมันสามารถใส
แต่อย่าลืมนะครับว่าน้ำมันมันใสจริงแต่สุดยอดของตัวที่มีปัญหาคือชุดกรองอย่างที่เราบอกไปคือฟัดชิ่งเนี่ยน้ำมันสะอาดจริงแต่ว่ากรองเนี่ยมันดักสิ่งสกปรกไว้ทั้งหมดทั้งระบบมันจะมารวมอยู่ในกรองเพราะฉะนั้นถ้าอยากทำให้ดีเนี่ยควรจะต้องฟัดชิ่งแล้วก็เปิดอ่างเปลี่ยนกรองเกียร์ด้วยนะครับแต่ในหลักปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยเราแค่ใช้งานที่ระยะเปลี่ยนถ่ายครั้งแรกอาจจะประมาณสัก 3-4 หมื่นกิโลเมตรแล้วถ่ายออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนกองเกียร์เปลี่ยน2ครั้งแล้วเปลี่ยนกองเกียร์ทีอย่างเงี้ยใช่ได้ได้ถ้ามันต้องถ้าเป็นกองเกียร์ที่มันอยู่ด้านในอะนะไม่ได้แยกอะนะซึ่งต้องเปิดแข็งอนุโลมมา2ครั้งเปลี่ยนทีแต่ว่าระยะเวลาก็หมายถึงว่าก็ต้องเปลี่ยนบ่อยขึ้นอะนะถ้าสมมติว่าในกรณีที่เราไม่มีเครื่องฝัดชิ่งแล้วจะทำไงให้น้ำมันเกียร์ออกมาได้เยอะอันนี้ไม่ยากเลยเทคนิคง่ายๆรถวิ่งมาปกติเปิดอ่างนะครับแล้วก็ตวงน้ำมันไว้ที่เราถ่ายออกมาเสร็จแล้วเติมน้ำมันใหม่เข้าไปเลยสตาร์ทเครื่องประมาณ10นาทีถึง15นาทีแล้วไล่ระดับเกียร์ให้ทุกตำแหน่งนะครับแล้วหลังจากนั้นก็คือถ่ายออกมาอีกรอบนึงคือล้อลอยนะใช่ครับมันจะทำให้ปริมาณน้ำมันเกียร์เนี่ยออกมาได้มากที่สุดนะครับครับรับสายคุณวิรศักดิ์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับครับผมว่าไงครับเชิญครับครับพอดีผมก็ดูรายการอยู่บ่อยนะครับแต่ผมอยากได้รถสปอร์ตนะครับแนะนำหน่อยครับว่ารุ่นไหนหน้ามือสองนะครับผมไม่มีตังค์ซื้อใหม่หรอกงบเท่าไหร่รถสปอร์ตผมมีงบแค่ล้านเดียวพี่เอาล้านหนึ่งมีล้านเดียวอะโอเคได้นะไม่ใช่ไม่ได้ไม่ต้องขำล้านนึงซื้อขับรถสปอร์ตได้แล้วครับสปอร์ตญี่ปุ่นนะพี่ญี่ปุ่นในงบนี้นะล้านนึงเอาแรงหรือว่าไงเอาหรือเอาแค่สายไหนเอารถสปอร์ตแล้วอะจริงๆแล้วผมชอบไอ้ไหนฮะเอาแบบแรงๆด้วยพี่จริงๆผมชอบ RX7 นะครับซื้อได้เนี่ยในงบล้านนึงอ่ะ i7 ซื้อได้ได้ไหมพี่ได้ทำไมไม่ได้ผมตัดสินใจไม่ได้ไงว่าไม่ลุงก่อผมเคยเล่นตั้งแต่สมัย E30 อ่ะพี่ครับเอาอย่างนี้ในงบล้านหนึ่งนะตอนนี้เล่นได้ i7 Super ได้ไหมพี่ได้อยู่ในงบเนี้ยล้านหนึ่งซื้อได้แล้วรถอาจจะแบบไม่ใช่สวยกริปอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องมาเก็บทำอาจจะเป็น Super เดิมๆแล้วก็ค่อยๆไปแต่งเพิ่มเติมเอา7ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ยังมีอีกก็คือซินเวียเอาเครื่องย่อมลงมาหน่อย4สูบเทอร์โบ SR นี่ก็เล่นได้อยู่ในงบในการนิสสันซินเวีย S15 อยู่ในงบล้านหนึ่งเหมือนกันไม่เอาเทอร์โบเลยเอาเครื่อง NA ไปพวก DC ไฟครับอยู่ในงบเหมือนกันจริงผมก็เป็นคนขับรถแรงรถไวนะพี่ชอบสไตล์แบบทันใจอ่ะครับในงบนี่เล่นได้ฮะเซเว่นก็ได้แต่ว่ามันดูแลรักษาเหนื่อยหน่อยเท่านั้นเองเพราะว่ามันซ่อมอู่ธรรมดาไม่ได้เครื่องยนต์โรตารีมันต้องเป็นอู่เฉพาะทางที่เขาซ่อมโรตารีปัญหามันอยู่ตรงนี้ iX7 เนี่ยผมชอบไอ้ที่เซเว่นผมชอบเสียงมันเฉยคราวนี้แหละเอกลักษณ์ของมันแต่มันก็มีข้อเสียมันก็คือช่างที่จะซ่อมก็ต้องเป็นช่างที่อู่เฉพาะทางที่ซ่อมโรตารีซึ่งก็ไม่ได้ว่าเข้าอู่ได้ทุกอู่นะครับใช่ไอ้เสียงเอกลักษณ์มันเนี่ยเครื่องยนต์โรตารีที่มันทำงานเป็นผมโรเตอร์ผมดูไอ้86แบบมันน่าเล่นมั้ยพี่ตัวเห็นเขาขายกันล้าน5ล้าน6อะไรก็ล้านนิดหน่อยซื้อได้แล้วมือ2FT86 แต่มันไม่แรงเลยต้องไม่แรงเหรอพี่มันเครื่องยนต์ NA อ่ะครับโอ้มันไม่ใช่เทอร์โบใช่ไหมไม่ใช่เทอร์โบมันเป็นรถที่ขับสนุกช่วงล่างดีฟิลลิ่งดีขับตอบสนองดีช่วงล่างคมแต่มันไม่ใช่รถแรงอย่างนี้ดีกว่าขับดีฟิลลิ่งแบบสปอร์ตเลยนะแต่ว่ามันไม่ใช่รถแรงอ่ะไม่ใช่ว่ากดแล้วมากดแล้วมาไม่ใช่ในตัว FT86 นะแต่รูปทรงมันสปอร์ตดูล้ำสมัยได้รถปีใหม่ด้วยคนเลือก X7 เนี่ยก็คือมีรถใช้งานปกติอยู่แล้วนะครับอยู่ทุกวันใช้งานรถคันอื่น7นี่ไว้ขับเล่นเอาไว้ขับกลางคืนกับขับวันหยุดนะครับนะฮะแล้วก็ไม่ได้ขับรถติดด้วยนะครับใช่ใช่ใช่ผมสไตล์นะพี่ผมชอบมักเลาะชอบเที่ยวไปเรื่อยแต่รถที่ผมใช้อยู่จะเป็นออนนิวหรือไม่ก็รถเก๋งที่บ้านก็มีอยู่พี่ได้งั้นก็มีสปอร์ตไว้สักคันอยู่ในบ้านลองจัดดูนะฮะอยู่ที่ไหนอยู่กรุงเทพป่ะผมอยู่รังสิตพี่อ๋ออยู่กรุงเทพไม่มีปัญหาอู่ซ่อมมี
ขับได้เซเว่นน่ะลองดูเลยเก็บเดิมนะครับครับเมื่อวานไม่ขับไอ้ SLK เขาผมไม่ชอบมันก็ไม่มันไม่แรงอ่ะมันแพงแต่ก็ไม่แรงอ่ะพี่ถูกเพราะมันเครื่องยนต์ NA เหมือนกันเป็นเออเป็นคอมเพรสเซอร์เป็นรถสปอร์ตของกลุ่มป๋าครับนี่ใหญ่ใช่ตัวนี้เนี่ยที่พี่โชว์ในภาพใช่แล้วเนี่ย i7 ครับมันอยู่เท่าไหร่พี่ประมาณเท่าไหร่ล้านถ้าสภาพนี้ก็ล้านนิดหน่อยฮะล้าน2ล้าน3ซื้อได้คันนี้ก็น่าจะทำเยอะถ้าในรูปอย่างงี้นะสีเสืออย่างงี้นะก็ประมาณปีอะไรพี่เนี่ยอย่างเงี้ยไอ้ซื้อเว็บมันมีตั้งแต่ปี9ยุคปลายของ90นะครับประมาณยุค90ผมจำ9ครับ93 94เนี่ยครับไปจนถึงตัวสุดท้ายมันปี99ครับ99 2000เนี่ยแต่มันเป็นเครื่องโรตารี่นะพี่เนาะนี่แหละปัญหามันคือมันเซอร์วิสลำบากนิดนึงแล้วค่าซ่อมแพงผมว่าเอากลางๆนะผมว่าเล่นซินเวีย S15 เนี่ยแรงเหมือนกันครับ S15 เครื่อง SR20 อ่ะนะ DTE อ่ะพี่ใช่ป่ะใช่แค่นี้ก็ขับมันแล้วดูแลรักษาง่ายด้วยผมเคยมี E30 คันนึงคันแรกเลยผมว่าจะวาง SR หรือกับไอ้แต่วาง J ไว้เละมาเลยพี่ผมเคยครั้งนึงไปวาง J มันหนักไปฮะเครื่อง60มันหนักพี่ใช่หน้าหนักเขาพอทำเสร็จแล้วเลี้ยวไม่เข้าเงินไม่ถึงด้วยเรื่องอ่ะงบด้วยงบบานด้วยถ้าชอบ6สูบแรงๆก็ซูเปอร์ก็ได้นะในงบนี้ก็แต่มันตอนนี้มันซูเปอร์เหรอครับตอนนี้มันจะไปร้านกลางขึ้นไปร้านหนึ่งมันซื้อได้ต้องถ้าร้านหนึ่งคือรถเดิมๆอ่ะซูเปอร์เดิมๆก็ไม่มันอีกซูเปอร์เดิมๆไม่เทอร์โบไม่ใช่อีกเครื่อง 2J แต่ไม่เทอร์โบก็ไม่แรงอีกได้บอดี้สวยเฉยก็คือตอนนี้แบบคิดอยู่ไงพี่แบบเราจะเสพคันไหนดีเราซื้อมาเก็บไงแบบเพื่อเอาไว้ขี่เล่นๆแบบกลางคืนไปดูบอลไปอะไรเงี้ยจัดไป ได้ค่อยๆดูครับผมว่าเซิร์ชดูในขายรถทั้งหลายเนี่ยที่มีโรงขายเนี่ยผมมีในงบเนี่ยล้านหนึ่งล้านต้นๆเนี่ยได้หลายคันในงบนี้ครับผมครับโอเคไหมครับโอเคครับขอบคุณมากครับพี่ได้นั่งชมต่อครับผมครับสวัสดีครับจริงๆมีงบติดล้านแล้วก็ชอบรถในยุค90เนี่ยนะครับ i7 เป็นอีกคันหนึ่งที่ต้องเก็บเลยนะต้องมีถ้าจะบอกซื้อเก็บมันต้องใช่ต้องเก็บเลยแล้วก็อีกคันนึงก็คือ R32 นะครับ R32 มั้งก็ได้ต้องดูถ้าทั้งมีเงินเย็นอยู่แล้วพร้อมที่จะซื้อในจังหวะคนปล่อยถ้าเรามีเงินอยู่แล้วเนี่ยผมว่าน่าสนใจสำหรับ R32 GTR นะมันคือสุดแล้วมันคือที่สุดของเดิมๆที่สุดของรถ90แล้วครับ GTR นะพูดถึง GTR ครับขับ4เท่านั้นนะนิสสันสกายไลน์ R32 GTR Godzilla ครับผมสุดแล้วอ่ะออโต้ Fortuner ออโต้4 wheel 4 speed 3,000 ปี12วิ่ง104แล้วไงต่อฮะเราควรจะทำราคาควรจะเท่าไหร่ปี12B12 หน้าแชมป์4สปีดเป็นตัวสุดท้ายก่อน5สปีดยังไม่ใช่ท้ายสุดตอนนี้เหรอ Fortuner 12น่าจะประมาณที่เขาเลข6กับเลข7นะครับอยู่ประมาณนี้6แสนกว่าเพราะจะ7แสนกว่ามันต้องได้5สปีดแล้วใช่ไม่เกินไม่ทะลุ7แล้วนะฮะ6แสนกว่าครับอย่างมากขึ้นอยู่กับสภาพสีฮะ Fortuner ในสีโดนไม่โดนนี่ต่างกันเกือบ 50,000 นะใช่สีขาวกับสีดำขายได้ราคาดีครับสีอื่นนี่จบข่าวสีทองนี่ยิ่งจบเลยฮะแล้วก็สีที่พอได้ก็มีเทาดำอะไรอย่างเงี้ยพอได้หน่อยครับมาดูอันนี้นิดนึงเอาของแรงหน่อยครับมอเช่ครับเคแมน987 2.9 PDK กับ C250 คูเป้ AMG รถใหม่ใหม่ทั้งคู่คนเลือกอะไรดีครับ C250 AMG C Coupe อ่ะนะฮะกับ Cayman ถ้า Cayman ก็คือน่าจะเป็นมือ2ใช่ไหมครับ Cayman คุณต้องมือ2เพราะราคามันใช่แต่ว่าถ้าเป็นเบนซ์จะได้รถใหม่เลยอยู่ที่เราอ่ะฮะ
คือถามว่าถ้าเหนือกว่ามันปอร์เช่มันเหนือกว่าอยู่แล้วล่ะครับมันคือรถสปอร์ตเลยฮะเบนซ์ซีก็มันก็คือรถคูปธรรมดาเนี่ยนะครับรถคูปมันก็ได้ลงมาเป็นตัว AMG ล่ะC250 AMG แต่สมรรถนะทุกอย่างมันสู้ K-Man ไม่ได้อ่ะฮะแต่ว่าถ้างบมันไม่ถึงจริงๆนะก็มือ2ก็ไม่คิเลียนะ K-Man น่ะยังไงก็ถือว่าได้ขับปอร์เช่อ่ะแต่ว่าสำคัญคือเลือกซื้อรถเลือกให้ดีแล้วก็ศึกษาข้อมูลให้เยอะก่อนจะซื้อแล้วก็รถคันนี้เราเช็คประวัติได้ครับนะครับถ้าให้ดีก็เป็นรถ AS แล้วก็เป็นรถ Use AS เนี่ยที่มันรถยังเข้าไปเซอร์วิสได้ต่อเนื่องครับจะได้ไม่ปวดหัวอย่าง K-Man ปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะครับคือถ้าในค่ายไม่มี911เนี่ยถือว่ามันเป็นรถที่ดีมากถึงแม้จะเป็นรถที่เป็นเครื่องตัวเริ่มก็คือ 2.9 ไม่ใช่ตัว S แต่ถือว่าสมรรถนะการขับขี่เมื่อเทียบกับรถในระดับราคาใกล้ๆกันเนี่ยก็คือกลุ่ม Benz BM ที่กำลังจะขยับขึ้นมาเป็นสปอร์ตในรถสปอร์ตแต่กลุ่มเนี่ยการขับขี่เนี่ยยังไงปอร์เช่ก็คือเป็นสปอร์ตแท้ๆรถสปอร์ตอะในการขับขี่ถึงแม้เครื่องยนต์มันเกือบจะเกิดจะไปซุปเปอร์คาร์แบบยังไม่ถึงแค่กำลังเครื่องนั่นเองแค่กำลังเครื่องกับช่วงล่างที่ยังไม่ได้ปรับให้มันรองรับกำลังแรงม้าขนาดนั้นแต่ว่าโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยต้องไม่ลืมว่าตัว K-Man ก็จะมีตัว GT4 ที่มันมีกำลังแรงม้าที่สูงแล้วก็สามารถที่จะต่อกรกับรุ่นใหญ่ได้นะครับโครงสร้างเดียวกันเนี่ยการวางเครื่องยนต์ที่เป็นลักษณะของการเครื่องวางกลางหลังหมายความว่ามันเป็นแพทเทิร์นของรถสปอร์ตหรือรถซุปเปอร์คาร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นฟีลลิ่งการขับขี่เนี่ยมันขับดีมากดีคนละเรื่องกับรถคูปรถคูปมันคือรถบ้านๆต่อให้เป็น AMG ก็แต่ในการทำตลาดในบ้านเราวันนี้ถึงแม้รถในกลุ่มเบนซ์และ BM ที่อาจจะยังไม่ถึงรถแบบซุปเปอร์คาร์แบบนั้นแต่ก็พัฒนารุ่นที่เป็นรุ่นพิเศษ AMG คาร์ก็คือตัว43 AMG ตัวนี้คือเพิ่มเงินจากรุ่นปกติเนี่ย1 ล้านบาทแต่สิ่งที่ได้เนี่ยมันเกือบจะเท่ารถซุปเปอร์คาร์แท้ๆใครคำว่าเกือบนะเกือบมันยังไม่เท่าคือความแรงอ่ะได้แต่ฟีลลิ่งในการวางเลย์เอาท์เนี่ยมันยังคือรถเป็นรถมันมีข้อจำกัดอยู่ที่โครงสร้างที่เขาออกแบบมาเป็นรถบ้านยังเป็นรถดัดแปลงเพิ่มเติมโดย AMG แต่ความแรงเพิ่มเติมใช่แต่ความแรงบนทางตรงเนี่ยไม่อายบางทีแรงกว่าด้วยนะฮะก็เป็นแต่เป็นผมก็กัดฟันผมยอมขับรถถ้างบไม่ถึงนะผมขอขับปอร์เช่ผมขอขับ K-Man อ่ะที่เป็นรถยูสก็เถอะครับถ้าเกิดว่าครั้งต้องเลือกนะใช่ผมไม่เอา C Coupe ป้ายแดงใช่ครับ C Coupe ป้ายแดงนั่นคือหมายถึงคนที่แบบหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วครับแค่ซีพอใจแค่นี้แล้วถ้าเราฝันให้ไกลเราไปให้ถึงใช่มีก็มือสองก็ต้องยอมอีกระดับหนึ่งมือสองก็ได้ยังไงก็ได้ขึ้นชื่อก็ได้ขับปอร์เช่เขาล่ะครับผมนะมาอันนี้นิดนึง TLC นะครับเบนซ์ใช่ไหมมาซื้อเบนซ์ TLC 250ดีครับออฟโรดน่าใช้ไหมครับวิจารณ์หน่อยเป็นไงบ้างพี่ XGLC เครื่องยนต์ดีเซลยุคใหม่ประหยัดแล้วก็แรงในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเวอร์ชันคือ GLC เนี่ยเป็นรถที่เป็นแพทเทิร์นของเขาเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มใหม่ของเบนซ์ในกลุ่ม SUV เพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้เลยก็คือเรื่องของความสะดวกสบายความกว้างขวางนะครับกำลังเครื่องยนต์เนี่ยมันมีใช้ในระดับหนึ่งความหรูหรานะครับที่เป็นภาพลักษณ์ใหม่ของรถ SUV สำหรับคนที่ไม่คิดอะไรมากซื้อรถแบบจ่ายเงินเท่านี้แล้วสิ่งที่ได้ผมว่าคุ้มที่สุดแล้วในงบประมาณนี้ GLC นะประมาณ4ล้าน4ล้านเหมือนกันใช่ประมาณนี้แล้วมันลุยได้จริงไหมมีต่อท้ายว่าออฟโรดด้วยเนี่ยระบบขับเคลื่อนเนี่ยสามารถลุยได้จริงเพียงแต่ว่ายางทดสอบมาแล้ววิ่งแล้วใช่ครับมันก็วิ่งได้งานเหมือนรถที่ลุยได้จริงลุยน้ำแบบน้ำท่วมปกติกรุงเทพเนี่ยไปได้สบายๆเพราะว่าช่องรับอากาศอินเทคช่องอินเทคเนี่ยสูงนะครับแล้วก็สามารถไปได้จริงมีแค่ยางเท่านั้นเองถ้าจะลุยแบบทางออฟโรดเนี่ย มันอาจจะลื่นกว่ายางออฟโรดปกติแต่ก็คงไม่มีใครที่จะเอารถแบบนี้ไปลุยจริงๆยกเว้นขับขันมันไปได้นะฮะจะใช้งานได้หลากหลายจริงๆอ่ะใช่ถ้าต้องไปอ่ะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับครับ